สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นElectro 35รุ่น GT นะครับตรงนี้นะวงแหวนด้านในสุดนะครับเป็นตัวปรับโฟกัสนะครับนี่ตรงนี้เป็นตัวปรับดูรับแสงนะครับแคบสุดที่16นะกว้างสุดที่ 1.7 ปรับให้ตรงกับขีดแดงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันปรับโหมด B ออโต้ใช้กับแฟลชนะครับเดี๋ยวเรามาเทนกันที่ออโต้นะครับตรงนี้เป็นไฟเช็คแบตเตอรี่ไฟสีเขียวจะติดที่ช่องเลขนับฟิล์มนะครับตรงนี้เป็นไฟวัดแสงนะครับส่วนตรงเนี้ยปรับ ISO นะแล้วก็ปรับเท่าไหร่ก็ได้ก็ปรับตามฟิล์มที่เราใส่นะครับนี่ผมจะตั้งไว้สัก400แล้วกันเนาะเทสอันนี้ล็อกชัตเตอร์นะครับอันนี้ปลดล็อกกดเล่นได้นะครับถ้ายังไม่ขึ้นฟิล์มเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเมื่อเราขึ้นฟิล์มไปแล้วนะครับขึ้น1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะตอนที่เรากดเนี่ยเราพอเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆกดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวัดแสงแล้วนะครับถ้าเรากดตรงเนี้ยตอนที่เราขึ้นฟิล์มไปแล้วสีแดงก็คือเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้ถ้ามันตรงเนี่ยมันจะต้องประมาณ 4.568 จะประมาณนี้แหละนะครับที่เทสมาหลายๆตัวนี่8โอเคก็กดถ่ายได้เลยนะครับกดสุดได้เลยนะครับถ้าวัดแสงพอดีเนี่ยก็กดสุดได้เลยถ้ามันขึ้นไฟส้มเนี่ยก็แสดงว่ามันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับชัตเตอร์ B เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มตลอดนะครับเรากดค้างแบบนี้มันก็จะเปิดค้างนะครับเนี่ยพอเราเอานิ้วออกมันก็จะปิดนะครับเมื่อกี้เราเปิดรูรับแสงกว้างสุดอันนี้เล็กสุดนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็ถ้าเราปรับที่ออโต้เนี่ยไม่ว่าไฟจะขึ้นสีส้มหรือว่าขึ้นสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมกดค้างมันจะเปิดปิดให้เองนะครับมันจะไม่เหมือนกับ B นะ B เนี่ยไว้ถ่ายพวกไฟถ่ายรถเป็นเส้นยาวๆอะไรประมาณพวกนั้นนะครับเดี๋ยวขึ้นฟิล์มเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะแล้วกดพอมันใกล้กลับถึงจุดที่เดิมเนี่ยมันก็จะเปิดปิดให้เรานะครับก็ทำงานดีนะครับตรงนี้ดึงนะครับเปิดฝาหลังดึงอีกทีหนึ่งปุ๊บใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับลากปลายฟิล์มมาเสียบเข้าร่องพวกนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มนะครับพันเข้าแกนตรงนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับ